สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์อ่ะมีแล้วนะมีแล้วใช่ไหมมีแล้วนะอยู่ที่ไหนอยู่ในใจอยู่ในใจดิฉันกำลังจะบอกว่าอยู่ในใจเออแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการลงมติกันนะคะอ่ะมาดูรายละเอียดก่อนเมื่อวานนี้คุณอิทธิพรบอกว่ากกต.เนี่ยนะคะจะมีการพิจารณาข้อความในมาตรา128ธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งส.ส.และมาตรา91ของรัฐธรรมนูญคือมันต้องไปดูแม่ไปดูกฎหมายแม่แล้วก็ไปดูกฎหมายประกอบกฎหมายแม่เนี่ยคือมาตรา91แต่ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดใดๆมาดูกฎหมายลูกคือมาตรา128คือถ้าผู้ชมตามข่าวเนี่ยดู2มาตรานี้พอละเรื่องขังสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นะต้องดู2อย่างประกอบกันซึ่งคุณอิทธิพรก็บอกว่าพอดู2อย่างประกอบกันแล้วเนี่ยมันต้องไปดูว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ยืนยันว่ามีแนวคิดในการคำนวณไว้อยู่แล้วขอให้รอมติจากที่ประชุมก่อนโดยสำนักงานได้มีการเสนอเรื่องและวิธีการคำนวณมายังคณะกรรมการกกต.เป็นที่เรียบร้อยแปลชั้นได้ไหมยังไม่บอกยังไม่บอกเอาสรุปง่ายๆเลยคือมีแล้วแต่ยังไม่บอกว่างั้นเถอะส่วนการคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่กำหนดไว้อาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ผู้สื่อข่าวเขาถามเรื่องนี้บอกว่าอ้าวแล้วถ้ามีแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ประกาศออกมาแล้วทำไมจะต้องมีการส่งไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญด้วยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่กรรมการกกต.เนี่ยจะพิจารณาด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่อยากให้ความเห็นกลัวว่าจะผิดกฎหมายว่างั้นเถอะเพราะว่าตอนนี้ที่ประชุมยังไม่ได้มีการกำหนดข้อสรุปที่ชัดเจนกลัวว่าจะเกิดความคลาดเคลื่อนซึ่งหากมีความชัดเจนก็จะมอบให้สำนักงานผู้ให้สำนักงานกกต.เนี่ยเป็นผู้แถลงข่าวอีกทีนึงไปฟังเสียงที่คุณอิทธิพรพูดดีกว่าว่าพูดถึงอะไรอ๋อยกเสียงไม่มีไม่มีเสียงนะแต่คือเป็นเลขคณิตคิดในใจพูดงี้ได้ไหมดิฉันก็งงอ่ะทำไมล่ะคือมีในใจอยู่แล้วแสดงว่าท่านก็อ่านกฎหมายเรียบร้อยทั้ง91ทั้งรอด128แล้วก็ออกมาเป็นสูตรคำนวณเรียบร้อยแล้วไม่ตรงกับที่เขาคิดกันหรอไม่ตรงกับที่เขาพูดกันทุกวันนี้หรอกกต.คิดในใจกับที่เปิดเผยออกมาจากพรรคการเมืองไม่แต่ว่าต่อให้อ่านกฎหมายแล้วนะนี่ก็มีประเด็นต่อนะว่าเรื่องของการตีความเนี่ยพูดมาตลอดว่าเวลาอ่านกฎหมายเนี่ยอย่ายกมาเป็นท่อนอ่านทั้งหมดแล้วจริงๆแล้วนะอ่านมาตราเดียวมาตรานั้นต่อให้คุณอ่านทั้งมาตราทุกวงเล็บก็ไม่ได้เพราะกฎหมายมันจะเขียนล้อกันไปหมดจะโยนไปเล่มนั้นโยนไปเล่มนี้โยนไปหมดนั้นโยนไปลักษณะนี้ต้องตีความในเจตนารมณ์โดยรวมด้วยเพราะว่าตอนนี้ที่ตีความกันไปคนละทิศละทางจะใช้สูตรนั้นเดี๋ยวจะไปขัดสูตรนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตีความไม่เหมือนกันแต่เราอย่าลืมนะเราถือกฎหมายฉบับเดียวกันนะทำไมที่ฉันถามจริงนะคุณตาในฐานะที่เรียนนิติศาสตร์มาเรียนกฎหมายมาเนี่ยทำไมกฎหมายมันต้องตีความมันอย่างเงี้ยมันควรจะชัดเจนไหมจริงๆอะนะมันเกิดจากความระมัดระวังของคนร่างระมัดระวังมากๆแล้วก็มีการตั้งเงื่อนไขแล้วก็ล้อไปด้วยความที่คือมาตรา1มันยาวเกินไปเวลาใช้จริงๆมันก็ไม่ไหวคุณนึกออกมั้ยมันก็ต้องแยกใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันต้องแยกลงไปแล้วก็ตัวกฎหมายแน่โดยปกติหน้าที่เขาเนี่ยคือการระบุหลักการใช่ใช่ใช่กฎหมายลูกลงไปคือการลงในส่วนของรายละเอียดเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณฟางบอกมันอ่านฉบับใดฉบับหนึ่งไม่ได้มันต้องอ่านทั้งแม่และอ่านทั้งลูกลูกก็ห้ามขัดแม่ไม่งั้นก็จะมีปัญหาอีกนึกออกไหมแม่ใหญ่กว่าอะไรแบบนี้ทีนี้พอตีความไปถ้าเกิดคนไม่เข้าใจเนี่ยโยงมาตราไม่เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยนะที่ผมเห็นนะตีความตามตัวอักษรน่ะไม่ดูเจตนารมณ์อันนี้อันตรายมากแล้วมีปัญหามานักต่อนักแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอว่าสิ่งที่อยู่ในใจกกต.เนี่ยจะถูกตีความมาว่าอย่างไรคือตอนนี้ตั้งคำถามแล้วว่าสิ่งที่อยู่ในใจกกต.เนี่ยการสูตรคิดคำนวณเนี่ยมันออกมาหลายมันออกมามากแล้วเราเห็นแล้วที่กกต.คิดในใจเนี่ยอาจจะคิดไม่เหมือนที่พรรคการเมืองเขาคิดปะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากได้ส.ส.หากได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตต่ำกว่า75,000นี่ไม่ควรได้ส.ส.บัญชีรายชื่อใช่ครับ